สวัสดีครับผมวาเลนนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะมาสาธิตการตัดผมรองทรงกลางในช่วงของโควิดนะครับคือเทคนิคง่ายๆเอาไปใช้เองที่บ้านในช่วงภาวะนี้ไปก่อนวันนี้ผมอยู่กับพี่ไก่ครับวรเชษฐ์มกุฎทองสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวาเลนพี่ไก่ครับวันนี้เราจะมาลองทรงกลางครับผมลักษณะทรงเป็นยังไงครับรองทรงกลางใช่ไหมลักษณะทรงก็คือว่าด้านล่างนะครับจะไม่ต่ำมากนะครับจะอยู่ประมาณครึ่งของด้านข้างแล้วครึ่งอยู่บริเวณประมาณใต้ทูสนิดหนึ่ง okay นะครับ แล้วข้างบนไว้ผมนิดหน่อยนะครับ okay. จะก็เหมือนกับคุณตือนี่แหละ okay ครับนะครับประมาณใกล้เคียงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันโอเคทรงประมาณนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างครับพี่กัดก็มีอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่ตัวใหญ่ครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้หวีใหญ่หวีใหญ่หวีเล็กนะครับแล้วก็หวีซอยหวีใหญ่สำหรับขึ้นทรงนะครับหวีซอยสำหรับซอยผมด้วยความยาวด้วยกรรไกรโอเคครับแล้วเนี่ยหวีเล็กสำหรับแต่งทรงก็คือรายละเอียดเพราะมันบางมันเข้าได้แล้วก็มีอันนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ก็คือครับพวกฟันรองต่างๆฟันรองต่างๆนะครับซึ่งฟันรองเบอร์ต่างๆนะสังเกตนะครับมันจะมีเบอร์บอก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาบอกนะครับว่าจะใช้อะไรตรงไหนนะครับโอเคลักษณะการมีกันต้องมีกันไกลเลยนะพี่ไก่เอากันไกลมาดูครับกันไกลก็มี2ตัวด้วยกันนะครับก็ตัวที่1ก็เป็นกันไกลตัดนะครับตัดที่2คือกันไกลฟันปลากันไกลตัวนี้มีไว้เพื่ออะไรครับตัวนี้ไว้ตัดผมหมดเลยครับแต่งตัดให้คมเรื่องของความยาวความยาวถูกต้องครับโอเคไกลฟันปลาไว้แต่งทรงทำให้มันซอฟซอฟลงหรือว่าเอาความหนาออกถูกต้องครับวิธีการไกลก็ต้องนี้ครับใช้นิ้วนางกับนิ้วโป้งนะครับอย่างนี้นะครับไม่ใช่อย่างนี้นะครับอย่างนี้คือผิดนะครับครับอย่างนี้ครับโอเคตามนี้นะเริ่มเป็นใช่ไหมครับเป็นแล้วครับผมโอเคครับโอเคทีนี้เราเข้าใจอุปกรณ์ละแล้วแบตเตอรี่มีวิธีการจับ2วิธีใช่ไหมครับที่พี่ไก่บอกจับวิธีการจับแบตเตอรี่มีวิธีที่1คือวิธีหนึ่งก็คือแบบคว่ำมือคว่ำมือนะครับคว่ำมือจับนะครับวิธีจับนะครับเราทำมือแบบนี้ก่อนแล้วก็แบตเตอรี่วางครับแล้วก็จับคว่ำมือนะครับวิธีสองคือหงายมือนะครับวางแล้วก็โอเคคว่ำมือใช้ด้านข้างโอเคครับส่วนหงายมือใช้สำหรับด้านบนโอเคนะครับโอเคเคลียร์นะครับผมครับโอเคนี่คืออุปกรณ์แล้วก็วิธีการจับครับแบบง่ายๆก่อนนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของอนาโตมีครับผมทำไมเราต้องรู้จักอนาโตมีเพราะว่าเราจะได้กำหนดสัดส่วนของทรงได้ชัดเจนนะครับเราจะได้แบบไม่ตัดผิดสัดส่วนมันจะดูแบบกระเดือกระดาษงงๆนะพี่ไก่นะถูกต้องครับแล้วทำให้ทรงมันดูบาลานซ์มากขึ้นพอเราตัดนะครับซึ่งเราได้กำหนดจุดต่างๆแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่ไก่ฟังนะครับแล้วพี่ไก่ก็กำหนดจุดให้เราดูนะครับโอเคครับจุดที่1คือจุดกึ่งกลางหน้าผากครับพี่ไก่นี่แหละครับจุดกึ่งกลางหน้าผากนะครับไว้สำหรับแบ่งผมเป็น2ส่วนก็คือส่วนด้านข้างซ้ายขวาให้มันดูบาลานซ์กันนะครับครับจุดที่2ก็คือจุดเถิกทั้ง2ข้างครับจุดเถิกทั้ง2ข้างนะครับจุดส่วนทั้ง2ข้างนะครับไว้สำหรับในเรื่องของการแบ่งผมทรงนักเรียนรองทรงสูงนั่นเองนะครับจุดเบจิต้านั่นเองนะครับครับจุดที่3คือขมับซ้ายขวาครับขมับอยู่ตรงนี้นะครับจุดขมับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นโค้งออกมาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับขมับซ้ายกับขวาไว้แบ่งผมรองทรงกลางนั่นเองก็คือรองทรงกลางความสูงอยู่ที่ประมาณขมับใช่ครับจะต่ำนิดนึงก็ได้จะสูงขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับโอเคแล้วจุดต่อไปคือจุดจอนครับผมจอนคือตรงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับของทั้งซ้ายทั้งขวาคือช่วงนี้นะครับครับผมแล้วต่อไปก็คือจุดเหนือใบหูครับจุดเหนือใบหูนะครับจุดเหนือใบหูนะครับคือจุดนี้นะครับจุดเหนือใบหูส่วนมากเราจะไว้แบ่งกึ่งกลางระหว่างผมด้านหน้ากับผมด้านหลังก็คือผมด้านหน้าครับคือส่วนด้านหน้าแล้วนี่คือด้านหลังด้านหลังเห็นไหมแบ่งเป็นสองโซนนะครับต้องครับแล้วก็ถัดมานะครับผมในส่วนของจุดกึ่งกลางหลังใบหูครับกึ่งกลางหลังใบหูเราจะไว้สำหรับในการแบ่งกึ่งแบ่งครึ่งของโซนผมด้านหลังนั่นเองโซนด้านหลังนะครับแบ่งเป็นโซนข้างหลังด้านบนด้านหลังด้านล่างกับหลังด้านบนครับโอเคชัดเจนครับต่อมาครับคือจุดมงกุฎครับพี่กายจุดมงกุฎนะครับเทคนิคของการดูจุดมงกุฎก็คือเราจะวางหวีไว้นะครับจุดที่แนบกับศีรษะนั่นคือจุดมงกุฎนะครับมีไว้ทำไมครับพี่มีไว้กำหนดกึ่งกลางศีรษะด้านบนนะครับครับผมถัดมานะครับจุดขวัญครับจุดขวัญนะครับจากจุดมงกุฎลงมาประมาณ2นิ้วนะครับก็คือจุดขวัญ
ซึ่งจุดขวัญนี้เองไว้กำหนดการตัดผมทรงนักเรียนนะครับโอเครับทราบครับต่อมาคือจุดทุยครับจุดทุยเราเอาหวีวางแนบไว้กับกรดศีรษะด้านหลังนะครับครับแล้วก็พอเห็นปุ๊บที่สัมผัสกับหวีนั่นคือจุดทุยนะครับไอ้โค้งๆต่างๆถ้าหัวแบนมากๆหาจุดทุยไม่เจอต้องกำหนดยังไงก็ใช้หวีเหมือนกันครับหวีเหมือนกันใช่ครับ okay. ใช้หวีแล้วก็ดูจากด้านข้างว่ากึ่งกลางใบหูด้านข้างกึ่งกลางใบหูด้านหลังด้านหลังใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไล่มาใช่ครับได้ไล่มาอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคเป็นจุดทุยเป็นจุดสมมุติว่าทุยสมมุติว่าทุยเพราะเราหาจุดทุยเขาไม่เจอโอเคสมมุติว่าทุยนะจะได้แบบไม่กระเดิดเกินฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับตีนผมไม่ใช่จุดท้ายทอยครับจุดท้ายทอยจุดท้ายทอยอันสุดท้ายครับอ่ะก้มหน่อยครับลูกค้าก้มหน่อยครับจุดท้ายทอยคือช่วงนี้ครับจุดท้ายทอยมีไว้ทำไมครับพี่ก็เป็นจุดท้ายทอยนี่คือเป็นลายของตีนผมไงครับว่าก็กำหนดว่าถ้าสมมติเราลองทรงต่ำอยู่ตรงท้ายทอยนะรองทรงกลางคือจะท้ายทอยมาประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งหรือประมาณนั้นนะครับประมาณนี้โอเคนี่คือหลักอนาโตมีเรียบร้อยนะครับไปไวๆเลยครับพี่ไก่ขั้นทีนี้ขั้นตอนเราเริ่มคล่องแล้วขั้นตอนยังไงต่อครับขั้นตอนในการตัดผมขั้นตอนในการตัดผมนะครับเราจะตัดผมด้านข้างก่อนนะครับด้านบนถ้าเรายังไม่ตัดเราทุกครั้งที่เราไม่ตัดเราจะแบ่งผมรูปเกือกม้าทิ้งไว้ก่อนโอเคขั้นตอนที่หนึ่งคือการแบ่งผมด้านบนเป็นรูปเกือกม้าเก็บโซนที่เราจะไม่ไถถูกต้องนะครับด้านข้างเราจะใช้แบตเตอรี่ไถนะครับครับโอเคครับก็ฉีดน้ำนิดนึงถ้าหนีการฉีดน้ำถ้าอยากให้เป็นละอองให้ฉีดไกลๆถ้าอยากให้เป็นหยดน้ำให้ฉีดใกล้ๆเห็นไหมครับนะครับฉีดนิดเดียวพอนะครับเพื่อให้แบ่งผมได้ง่ายติ๊กนั่นเองคือผมเปียกเนี่ยจะแบ่งผมได้ง่ายครับแต่ในกรณีของหัวหูเนี่ยจะแบ่งยากกว่าหัวจริงครับผมเรียนมาในระดับหนึ่งนี่โหยากมากแต่หัวจริงนี่แบ่งผมง่ายมากผมเปียกหน่อยฮะทำแบ่งตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนครับพี่กายแบ่งจงจุดเถิกมาถึงจุดขวัญไงครับจุดเถิกไปถึงขวัญครับไล่ไปเลยใช้หวีกวาดไปเลยเห็นไหมโอเคปึ๊บใช้กิ๊บหนีบหนีบครับโอเคเก็บผมไว้อันนี้เราจะไม่ถ่ายออกนะไม่ถ่ายเราจะเก็บไว้ซอยผมด้านบนจะไว้ตัดหลังสุดหรือสุดท้ายสุดเมื่อเราถ่ายด้านข้างเสร็จแล้วครับเพราะถ้าเราไม่เก็บไว้แล้วเราถ่ายไปแล้วก็ทางบนสั้นแล้วจบข่าวจบข่าวครับคุยเขาไม่รู้เรื่องคุยเขาไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะมาลองดูครับประมาณนี้จะเป็นรูปตัวเกือกม้าครับผมครับคราวนี้ถ้ารองทรงกลางนะครับครับอาจจะต้องเรามาแบ่งผมตัวนี้อีกนิดนึงให้เป็นรูปคางหมูคางหมูทำไมครับเพื่อตรงนี้จะได้เก็บความทุยไว้ไงครับโอเคนะครับจากจุดจากมุมตรงนี้สองมุมเนี้ยครับมุมนี้แล้วก็ลงมาลงมาเยอะขนาดไหนลงมาจนจุดทุยไงครับจุดทุยโอเคจุดทุยจุดทุยแล้วก็เราเก็บเป็นลูกคางหมูไว้สองจุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีเกือกม้าแล้วก็คางหมูอีกอันหนึ่งคางหมูนะใช่ครับสามเหลี่ยมได้ไหมได้แล้วแต่คุณเลยเราอยากจะให้เป็นคางหมูแหละแต่เราสามารถแบ่งได้แค่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะก็อนุโลมให้โอเคครับโอเคครับคราวนี้เราจะเริ่มไถโอเคจากที่เราบอกว่าจากขมับใช่ไหมครับพี่กายใช่ครับว่าเราจะกำหนดความสูงของด้านข้างที่เราจะไถขึ้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นรองทรงกลางจากขมับสูงก็ขมับนิ่งก็ลงทรงกลางต่ำขมับนิดนึงก็ลงทรงกลางอยู่ที่เราคุยกับคนลูกค้านั่นเองโอเคอันอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตรงนี้มีอะไรบ้างแน่นอนแล้วครับแบตเตอรี่ตัวที่หนึ่งโอเคครับวันนี้เราจะไม่สอนเรื่องของการใช้หวีเพราะหวีอาจจะยากเราจะใช้ฟันรองเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายนะครับฟันรองอาจจะใช้เบอร์แรกก็คือเบอร์สามเบอร์สามก่อนทำไมต้องใช้เบอร์สามยิ่งเบอร์สมมติเราใช้เบอร์สามเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยครับถ้ามันลูกค้าอยากให้สั้นลงเราสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าใช้เบอร์2เลยสั้นแล้วคุยไม่ได้แล้วคุยไม่ได้แล้วครับโอเคถ้าคุณจะใช้เบอร์4ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้เบอร์3พอโอเคนะครับไปเบอร์3ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับใช้หวีนะครับหวีลงมาใกล้ๆกับจุดนะครับขมับจุดที่กำหนดไว้ใช่ครับเพื่อผมจะได้ไม่หนีแล้วก็แล้วก็ใช้เบอร์3ออกเลยถ่ายเลยถ่ายเลยนะครับนะครับ
คือด้านข้างด้านล่างมันตัดได้แต่ด้านบนมันจะมีเข้ามั่งไม่เข้ามั่งใช่ครับเรามีหวีกันอยู่แต่มันจะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งอันนี้ก็เป็นแค่ไกด์ไลน์ก่อนรอบแรกนะครับโอเคพอปุ๊บหวีโค้งตามใบหูครับนะครับด้านนี้ก็หวีช้อนขึ้นการถ่ายนี่ต้องถ่ายการถ่ายผมต้องถ่ายยังไงบ้างครับพี่กายนะครับยังไงบ้างถ่ายใช่ไหมครับก็ตวัดขึ้นเหรอเผยขึ้นยังไงเผยขึ้นนิดนึงก็ดีครับเผยเผยไปว่าอะไรครับช่วยเผยช่วยให้เราเก็บความยาวด้านบนไว้ครับยกขึ้นความยาวด้านบนจะถูกคีปเอาไว้ไม่ให้มันถูกตัดนะครับเพราะบางคนเขาแบบถ่ายแบบจิกตรงเข้าไปเลยใช่ครับจิกตรงเข้าไปผมก็จะถูกตัดหมดก็ค่อยๆตวัดขึ้นเผยตวัดขึ้นตวัดขึ้นไปเรื่อยด้านข้างนะครับตัดไปเลยครับแล้วใช้ส่วนไหนของหน้าแบตเตอรี่ครับช่วงครึ่งหนึ่งของแบตเตอรี่โอเคนะครับเบอร์สามนะครับพอคุณได้เบอร์สามปุ๊บข้างหลังคุณจะเพิ่งตัดคุณตัดด้านข้างก่อนนะครับโซนหน้าแล้วก็โซนหลังใช่ครับตามจุดขึ้นมาเลยถ่ายขึ้นมาตามจุดครับที่เรากำหนดแล้วด้านหลังเราจะรู้ได้ไงว่าสูงขนาดไหนเพราะว่าเราใส่เบอร์3อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไล่จากเบอร์3เป็นเบอร์2เบอร์1ต่อโอเคก็คือพอมันเป็นเบอร์3มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้อยู่แล้วครับขออนุญาตเคลียร์ผมแป๊บนึงนะน้องคนนี้ผมติดกันมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นหัวหุ่นนั่นแหละไหมต่างๆเนี่ยมันก็มีการทอทำให้สาธิตออกมาค่อนข้างมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นขนผมคนจริงๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหานี้ครับตัวนี้เบอร์3ละนะครับไล่เบอร์3ทีนะครับอันนี้มันจากที่เราได้พูดเราสามารถใช้ฟรีแฮนด์ได้เลยครับเบอร์3จากเบอร์3ก็เปลี่ยนมาเป็นเบอร์2ครับนะครับก็ใช้เทคนิคของการไล่เบอร์จากเบอร์3เปลี่ยนเป็นเบอร์2ปุ๊บจะมีเลขเบอร์2อยู่นะครับเบอร์3เราขึ้นอยู่ช่วงนี้เบอร์2เราก็ต่ำประมาณ1เซนถึงครึ่งเซนนะครับจากเบอร์3เราไล่ลงมาประมาณ1เซนเป็นเบอร์2ใช่ครับถ้าไม่รู้เอานิ้ววางแสดงว่าต่ำเบอร์นี้ให้ถึงชนถึงนิ้วนี้ก็พอนะครับถ้าไม่คิดไม่ออกก็ใช้นิ้วตัวเองก็ได้ครับนิ้วนี้1เซนนะครับใช่ครับประมาณ1เซนโอเคครับโค้งตามลูกหลวงศีรษะครับก็คือใช้แบตเตอรี่โค้งตามกระดูกศีรษะใช่ครับตัดจนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงถูกต้องครับเพราะว่าผมมันหมดไปแล้วท่านเองใช่ครับไม่มีให้ตัดแล้วครับความยาวถูกแค่นั้นนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณถ้าคุณขึ้นไปข้างบนอีกมันก็จะมีเสียงนะครับก็คือกำหนดจุดให้ได้ใช่ครับกำหนดจุดให้ได้นะครับอันนี้พอตัดเบอร์2เสร็จก็มาเป็นเบอร์1ใส่เบอร์1นะครับนะครับก็ไล่ขึ้นมาอีก1ลงมาอีก1เซนครับจนไม่มีเสียงนะครับเสร็จแล้วก็เอาเบอร์1ออกคราวนี้เราก็ใช้นี่เลยครับเบอร์1นี่คือต้องลงมาอีก1เซนเหรอใช่ครับประมาณ1เซนหรือครึ่งเซนก็ได้ครับอยู่ที่ถ้าด้านถ้าด้านข้างของลูกค้ายาวก็1เซนถ้าตรงนี้ของลูกค้าแคบก็ครึ่งเซนไล่ระดับลงมาเรื่อยใช่ครับก็จะได้พอประมาณนะครับช่องระหว่างเบอร์ต่างๆเบอร์3เบอร์2เบอร์1เนี่ยไล่ลงมาทีละครึ่งเซนครึ่งเซน1เซนถึง1เซนครึ่งถึง1เซนครึ่งถึง1เซนค่อยๆไล่ลงมานะครับผมเพราะทีนี้มันกว่าก็จะจัดสั้นจนขึ้นไปยาวนั่นเองไม่ใช่แบบเบอร์เดียวไถหมดไม่ใช่ครับโอเคเข้าใจครับคราวนี้ด้านหลังเราจะไม่ใช้เบอร์3ขึ้นเราใช้เบอร์4ขึ้นครับด้านหลังด้านข้างด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะต้องสูงขนาดไหนครับสูงตามนี่ครับเราแบ่งผมไปละโอเคก็คือสูงจนถึงนี่เลยเหรอใช่ครับหมดผมเส้นนี้ครับโอเคนะครับไล่จากเบอร์4เบอร์4ทำไมต้องเบอร์4ครับเพราะว่าด้านหลังผมจะยาวกว่าด้านข้างนิดนึงครับโอเคเบอร์4นะครับเบอร์4
นะครับเหมือนเดิมใช่ถึงจุดที่เราแบ่งไว้ใช่ครับถ้าผมไม่ออกแล้วก็ใช้ล็อกใหม่ครับล็อกไว้ไอ้จุดนี้จะยากเพราะว่าผมมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็ต้องใช้วีล็อกเนี่ยใช่ครับแล้วมันจะดูเทคนิคในการเก็บขอบอีกทีนึงนะครับใช่ครับถ่ายเลยเบอร์สี่ถ่ายเบอร์สี่เลยมากถ่ายเบอร์สี่ไปเลยครับไม่ต้องกลัวแหว่งนะครับไม่ต้องกลัวแหว่งถ้าคุณใช้เบอร์นะครับขอโทษครับไม่ต้องกลัวแหว่งนะครับข้างล่างถ่ายจนกว่าไม่ได้ยินเสียงถูกต้องครับมาจากเบอร์4ปุ๊บก็ใช้เบอร์3ครับเบอร์3คราวนี้พอคุณใช้เบอร์3เทคนิคเดิมครับต่ำกว่าจากจุดเบอร์4ประมาณ1เซนถ้าลูกค้าตรงเราไม่สามารถตัดได้แล้วก็อาจจะให้ลูกค้าก้มนิดหนึ่งเพื่อให้ตัดง่ายขึ้นเบอร์สามนะครับเห็นไหมครับเราไม่ไปถึงขอบเบอร์สี่ข้างบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเบอร์สามมาเป็นเบอร์สองถ้าชำนาญนะครับตัดแป๊บเดียวครับตัดมาอีกหนึ่งเซนนะครับนี่ก็มาเป็นเบอร์หนึ่งครับเห็นยังมีรายละเอียดตรงนี้ต้องเก็บอีกนิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวก็คือประมาณนี้ก่อนนะแค่ที่มันจะไล่ความใช่ครับบางจากบางขึ้นไปหนาจนถึงด้านบนต้องครับเพราะว่าตรงนี้มันเบอร์4เบอร์3เบอร์2เบอร์1นะครับเบอร์1ก็เริ่มท้ายแล้วก็เบอร์หนึ่งออกนะครับแล้วก็เบอร์ใช่ครับไม่ใส่เบอร์ไม่ใส่เบอร์เลยนะครับเก็บขอบเก็บขอบลูกเกียร์ครับใช้มุมนะครับใช้มุมตรงนี้นะครับดูนะครับเก็บขอบไม่ต้องใช้ทางหน้าใช้แค่ขอบอิตาเลียนใช่ครับใช้มุมอิตาเลียนใช้มุมนี้เก็บขอบนะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้คือส่วนผมด้านข้างเดี๋ยวเราไปตัดผมด้านข้างกันต่อด้านข้างตรงนี้ต้องเก็บอะไรอีกบ้างครับเดี๋ยวเราเก็บตอนที่เราใช้กรรไกรสุดท้ายครับโอเคครับคราวนี้มาด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็จะเริ่มด้วยเบอร์3โอเคนะครับเบอร์3นะครับครับเหมือนเดิมครับด้านหลังขึ้นด้วยเบอร์4แต่ข้างๆก็ขึ้นด้วยเบอร์3นะครับถ้าไม่เบอร์3ขึ้นเบอร์2ได้ปะได้ครับได้ครับถ้าอยากให้ก็ต้องไล่ก็ต้องไล่ไปแต่ว่าถ้ายิ่งสั้นมากมันจะกลายเป็นรองทรงสูงไปซะโอเคนะครับนะครับไล่จากข้างหลังนะครับกดโค้งตามเลยครับโค้งตามไปหูคือตอนมาพอมาฝั่งนี้เราต้องเริ่มจากด้านหลังเหรอไม่ได้เริ่มจากด้านหน้าละเริ่มด้านหน้าก็ได้ครับเริ่มด้านหน้าก็ได้ครับเหมือนกันเริ่มไปหาด้านหลังก็ได้เพราะว่าเราใช้เบอร์อยู่แล้วเห็นไหมครับตอนนี้ความยาวก็อยู่ประมาณเบอร์3โอเคนะครับเบอร์3ครับเบอร์3เสร็จแล้วก็เบอร์2ครับตามมา1เซนครับ1เซนหรือ1ครึ่งเซนก็มาเบอร์1ครับอ
ถ้าใบหูกันเราก็กดใบหูลงนะครับเช่นลูกกลางกดใบหูลงสุดท้ายก็เอาฟันออกครับฟรีแฮนด์เบอร์ไม่ต้องใส่ฟันนะครับเช่นมุมอิตาเลียนดูนะครับมุมอิตาเลียนครับเช่นมุมอิตาเลียนสองข้างครับนะครับคราวนี้ได้กรอบทรงมาแล้วนะครับมาดูด้านหน้าสิว่าสองฝั่งใกล้เคียงกันไหมซ้ายกับขวาใกล้เคียงกันไหมคือเช็คสองฝั่งเช็คสองฝั่งเห็นแล้วครับถ้าด้านไหนต่ำด้านไหนสูงแล้วก็แก้ด้านที่สมมติด้านนี้ต่ำกว่าแล้วก็แก้ด้านนี้ขึ้นไปนิดนึงโอเคนะครับคราวนี้พอเสร็จด้านข้างแล้วเก็บด้านบนแล้วคือเราเก็บด้านข้างเรียบร้อยครับนะครับการเก็บอาจจะต้องใช้ความเขาเรียกนะอาจจะต้องใช้หลายครั้งหน่อยหมายความว่าอาจจะนานกว่านี้หน่อยเพื่อให้มันสมูทมากกว่านี้นะครับแต่นี่คือเราทำให้เห็นคอนเซปต์ว่าเราใช้เบอร์3เบอร์2แล้วก็เบอร์1ส่วนด้านหลังเราใช้เบอร์4ถ้าในกรณีที่เขายังแบบคนที่ดูอยู่เราทำแล้วมันยังเป็นคลื่นเป็นอะไรไม่เท่ากันนี่ใช้ตกไหมครับตกใช่ไหมใช่เบอร์เลียนโชว์ให้ดูหน่อยไหมฮะก็เดี๋ยวเราตัดถึงด้านบนก่อนแล้วก็โชว์ให้ดูโอเครับทราบคือถ้าด้านข้างไม่เรียบร้อยยังไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวดูก่อนไปก่อนเรื่อยๆแล้วตอนนี้ยังผมด้านบนยังไม่ได้ตัดครับอ๋อต้องตัดผมด้านบนให้เรียบร้อยก่อนใช่ครับทำไมอ่ะทำไมเราไม่เก็บด้านข้างเรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเหรอใช่ครับเดี๋ยวคือตอนนี้ด้านข้างเราตัดด้วยความยาวไว้แล้วว่าเบอร์3เบอร์2เบอร์1แต่ด้านบนอะไรยังไม่รู้นะครับครับมาลองดูกันครับทำง่ายๆโอเคนะครับตอนนี้พอตัดแล้วนะครับผมนะครับก็ถูบ็อกซ์ละเห็นยังนี่คือถูบ็อกซ์โอเคนะครับถูบ็อกซ์ก็คือบ็อกซ์ที่1คือสั้นข้างบนคือยาวบ็อกซ์ที่2คือยาวถูกต้องครับถูบ็อกซ์โอเคแต่ในกรณีนี้เราจะกำหนดความสั้นยาวเอายังไงดีเราจะให้ดูสมูทขึ้นก็คือว่าลูกค้าอยากให้ผมมันถูกไล่ให้มันดูไล่กันหน่อยคือไล่จากให้ความยาวจากสั้นไล่มาหายาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งผมนะครับเป็น2ส่วนด้วยกันด้านหลังกับด้านหน้าด้านหลังกับด้านหน้าจากจุดมงกุฎด้านหน้าด้านหลังโอเคครับเราเริ่มจากด้านหลังก่อนนะครับเห็นไหมครับว่ามีผมยาวกับผมสั้นอยู่ตรงไหนครับมาดูนะครับมันมีจุดรอยไถนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันมีจุดที่ไถเมื่อกี้กับไถเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยไถเมื่อกี้กับตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้สั้นเห็นไหมครับครับตัวนี้ยาวปุ๊บเราเอียงตามเขาเรียกว่าเอียงตามองศาของเขาเอียงตามนะไม่ใช่ตัดไปเอียงไปอย่างนี้นะใช่ครับเอียงตามองศาเขาแล้วก็ตัดตรงเลยครับเอียงตามอย่างนี้นะครับใช่ไหมเห็นไหมอย่างนี้คือแหว่งนะอย่างนี้เอียงงี้นะโอเคครับพอเอียงเสร็จตัดปุ๊บเอียงตามนี้เห็นไหมครับตัดปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงนะครับตัดมุมตรงนี้ออกมันมีแค่3สเต็ปแค่นี้สเต็ปยากที่สุดคือตรงนี้นี่เองครับยกขึ้นมาอีกนิดนึงตัดมุมข้างบนออกมันก็จะโค้งเข้าหาศีรษะมันก็จะโค้งเข้านะครับอีกรอบได้มั้ยครับดูนะครับคุณเอียงขึ้นมาก่อนนะคุณเอียงขึ้นมาก่อนนะครับคุณเห็นมั้ยครับผมสั้นผมยาวเห็นมั้ยครับนะครับเอาหวีวางปุ๊บคุณจะเห็นทันทีว่าตึงที่มันเกินออกมาตัดตึงที่เกินทิ้งก่อนโอเคเกินรอบนึงมันขึ้นยกขึ้นมาเดิมอยู่เหมือนเดิมยกขึ้นมาหน่อยนึงโอเคนะครับตัดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอีกทีนึงตัดตรงนี้คือช่อเดิมนะใช่ครับไล่ไปเรื่อยตัดที่มันกระเดิดออกมาเนี่ยตัดออกไปเรื่อยอันเนี้ยดูจะสมูทขึ้นแล้วเห็นยังครับโอเคก็คือช่อเดิมใช่ครับตอนแรกตัดแล้วก็ช่อเดิมยกขึ้นมาค่อยๆไล่เป็นวงกลมใช่ครับใช่มั้ยให้มันดูโค้งกับกรอบศีรษะนะครับมาดูช่อต่อไปนะครับจากตรงเมื่อกี้นะครับเห็นมั้ยครับว่าข้างล่างเห็นไหมครับสั้นข้างบนยะนะครับปุ๊บตัดไปก่อนยกขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ครับมันจะเห็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับมุมเห็นไหมครับตัดมุมออกแล้วก็ยกขึ้นมาเอาสามเหลี่ยมออกเอาสามเหลี่ยมออกให้หมดใช่ครับแค่นี้ครับก็คือเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับเมื่อกี้เราตรงกลางก่อนครับทีนี้เราแบ่งเป็นกลีบส้มกลีบส้มใช่ไหมเมื่อกี้เป็นช่อต่างๆ
แล้วฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็เป็นกลีบส้มกลีบส้มถูกต้องไหมถูกต้องครับโอเครับทราบถ้าทุกครั้งที่เราตัดทรงรองทรงสูงกลางต่ำนะครับเทคนิคการตัดเหมือนกันเลยครับต่างกันอยู่แค่ความสั้นความยาวโอเคของด้านข้างเพราะฉะนั้นไอช่อแต่ละช่อความหนาประมาณ1นิ้วแล้วก็ทำเป็นกลีบส้มกลีบส้มกลีบส้มไปเรื่อยถูกต้องไหมครับใช่ครับเออนะครับตัดยกขึ้นตัดสองเดี๋ยวมุมยกขึ้นก็คือให้มันบาลานซ์กับด้านหลังนั่นเองใช่ครับให้มันดูเชื่อมกันแค่นั้นเองเห็นไหมครับมันก็จะมีผมที่ยาวอยู่ออกมาเนี่ยสั้นยาวคุณตัดได้เลยครับโอเคช่อเดิมช่อเดิมอยู่ช่อเดิมจากช่อเมื่อกี้ยกขึ้นมาหน่อยนึงนี่ครับจะเห็นตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมครับตัดออกโอเคยกขึ้นมาหน่อยนึงโอเคอ่ะมาดูนะครับเวลาคุณตัดเสร็จแล้วเช็คนิดนึงครับว่าตรงไหนที่มันยาวเห็นไหมครับมีแค่ตรงนี้ยาวนิดเดียวออกไปหน่อยใช่ครับนะครับผมก็จะเริ่มจากสั้นเริ่มยาวขึ้นมันเริ่มเชื่อมกันแล้วนะครับอ่ะมาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้ครับโอเคฝั่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับยกขึ้นมาก่อนยกขึ้นมานะครับผู้จะเห็นผมยาวๆเห็นไหมครับตัดตามผมยาวๆแล้วนะครับยกขึ้นมีสั้นสั้นตรงกลางยาวอันนี้ไม่เอาไม่เอาเอาไปทิ้งตัดทิ้งซะยกขึ้นมาอีกทีนึงเห็นไหมครับสั้นสั้นนะครับตัวนี้ยาวเห็นไหมครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจากนี้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสั้นเห็นไหมครับตัดขึ้นก่อนโอเคนะครับคุณได้ละด้านหลังคุณได้ละเดี๋ยวมาลองเช็คด้านหลังกันนิดนึงนะครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นนี่คือช่อเดิมเหรอช่อตรงกลางใช่ครับเช็คครับนี่ใช่ครับโอเคเช็คอะไรดูอะไรฮะดูว่าตัวไหนที่ผมยังไม่ถูกตัดบ้างโอเคว่ามันยังยาวออกมาบ้างครับเพื่อนถูกต้องคือเราตั้งแต่จุดมงกุฎลงมาใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับคือช่อด้านหลังจากมงกุฎลงมาให้มันบาลานซ์กันให้บาลานซ์กันโอเคเข้าใจฮะคือเราทำด้านหลังโอเคยังยาวอยู่แต่ถ้ามันยังหนาอยู่ถ้ามันยังหนาอยู่เราก็ใช้ฟันปลาครับโอเคอันนี้คือกำหนดความยาวก่อนใช่ครับโอเคครับคราวนี้ด้านหลังเริ่มสั้นแล้วก็มาหาความยาวด้านบนละเขาเรียกกึ่งกลางด้านหน้านะครับด้านหลังใช่ครับกึ่งกลางด้านหน้าเขาเรียกเราจะตัดด้านหน้าด้านหน้าเรานิยมยกไปตัดด้านหลังถ้าเราอยากเก็บความยาวแต่ถ้าผมเขาไม่ยาวมากเราก็ยกเหมือนเดิมครับตรงกลางนะครับเมื่อกี้มีกล้ายอยู่ด้านหลังปุ๊บยกขึ้นมานะครับเท่ากับกล้ายแล้วก็ตัดเลยห้าอันนี้คือของเดิมใช่ครับมงกุฎเห็นไหมครับมงกุฎนี่คือมงกุฎของเดิมจากมงกุฎตรงนี้เห็นไหมครับมงกุฎมงกุฎมันสั้นใช่ไหมครับยกขึ้นมา90องศาด้านหน้าตัดให้เท่ากับมงกุฎเลยครับใช่ไหมครับจุดที่เรากำหนดไว้นะเพื่อทำให้เรารู้ว่าเราจะตัดจุดต่อไปที่จุดไหนนะครับจุดมงกุฎไปถึงกึ่งกลางหน้าผาด้านหน้าให้เป็นเส้นตรงนะครับดูนะครับเราจะแบ่งช่อยังไงต่อก็เดี๋ยวเราพอเห็นไหมเป็นเส้นตรงแล้วไหมครับคราวนี้ด้านหลังเราตัดเป็นกลีบส้มด้านข้างเราตัดเป็นแนวตั้งนะครับตั้งใช่ครับมีผมมาตรงข้างนะครับด้านหลังกลีบส้มใช่ครับด้านข้างด้านข้างแนวตั้งแนวตั้งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีด้านข้างตรงนี้มีด้านข้างเวลาเราตัดเรายืนเวลาเราตัดเรายืนอยู่ด้านหลังตัดแล้วเรายกผมตัดมันจะง่ายกว่ามันจะเห็นผมตรงไหนครับ
สั้นกับยาวอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเห็นความแตกต่างตรงนั้นใช่ครับโอเคนะครับมันจะมีสั้นเห็นไหมสั้นกับยาวด้านผมน้องเขาไม่สู้ถึงน้องเขาไม่ยอมให้เราจับผมจริงผมคนจริงจะง่ายกว่านี้ครับเยอะมากครับง่ายกว่านี้ก็เยอะมากครับนะครับอันนี้คุณจะเห็นเลยครับว่ามีอะไรครับผมสั้นกับผมยาวตัวนี้จากที่เราถ่ายเมื่อกี้เบอร์สามครับโอเคเมื่อกี้เราสอนให้เห็นการตัดผมลักษณะของแนวตรงไปแล้วคราวนี้จะเพิ่มเทคนิคในการตัดผมทำให้ดูซอฟต์ขึ้นเร็วขึ้นก็คือตัดฟันปลาตัดเฉียงครับตัดฟันปลาปกติเราตัดตรงๆตอนนี้ตัดเฉียงดีกว่าใช่ครับมันก็จะดูดีขึ้นนะครับถ้าตรงๆมันจะดูทื่อเมื่อกี้เราตัดข้างหลังตรงๆให้ตัดให้ดูไปก่อนแต่นี้โอเคนี้คือเอาเฉียงๆละใช่ครับเหมือนเดิมครับระวังจิกนิ้วนะครับนะครับด้านหน้าเราจะโน้มไปตัดด้านหลังนิดนึงนะครับเพื่อให้เก็บความยาวด้านหน้าไว้ข้างหน้าโน้มไปข้างหลังหน่อยใช่ครับถึงใกล้ไลน์นะครับเส้นสั้นกับเส้นสั้นมีคนมาถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่ากะลาอยู่ไหนเราหาเส้นมันจะมีเส้นเชื่อมมันอยู่โอเคครับนะครับเห็นไหมครับจะดูเห็นไหมซอฟต์ขึ้นละนะครับเหมือนกันข้างนี้ครับข้างนี้นะครับข้างนี้แนวตั้งนะครับมาดูนะครับมันจะมีผมเส้นสั้นอยู่ข้างบนเห็นไหมครับกับเส้นสั้นข้างล่างนะครับตัดฟันปลานะครับช่อหน้าแต่มันจะอันตรายกับการจิ้มเนื้อตัวเองมากถ้าไม่ถนัดก็ตรงๆหรือทื่อไปก่อนเถอะได้ครับใช่ไหมแต่นี่เราชำนาญการใช่ครับอันเนี้ยเราก็โน้มมาตัดด้านหลังโน้มมานิดนึงเพื่อเก็บความยาวด้านหน้าไว้ตัด ที่เดิมเลยครับนะครับผมก็จะอย่างเงี้ยมันจะพิ้วกว่ามันจะไม่ทื่อใช่ครับมันจะไม่ทื่อแล้วมันจะยากกว่านิดนึงใช่ครับคราวนี้เราได้ละคราวนี้ก็เช็คครับเทคนิคการเช็คก็คือยกขึ้นตรงกลางยกขึ้นแนวขวางมันตรงผมตรงไหนที่มันยาวสั้นไม่เท่ากันแล้วก็ตัดออกเป็นสามเหลี่ยมโผล่มาตัดทิ้งใช่ครับใช่ครับนะครับยกขึ้นตัวไหนเป็นสามเหลี่ยมตัดทิ้งอาจจะใช้ฟันปลาก็ได้ครับตัดแบบฟันปลาก็ได้ไปอย่างนี้เดี๋ยวต้องโชว์ฟันปลาด้วยนะครับถูกต้องครับต้องโชว์อยู่แล้วครับโอเคครับอันนี้เราโชว์ฟันปลาต่อนะครับอันนี้คือกำหนดความยาวเรียบร้อยแต่ว่าพอเราลูบปุ๊บบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะมีความหนาครับแล้วก็จะมีด้านข้างที่ยังไม่ได้เก็บแล้วตอนนี้อันนี้ด้านข้างที่ยังไม่เก็บเทคนิคอันที่หนึ่งเราจะใช้แบตเตอรี่ตบดูนะโอเคครับแล้วก็อันที่1มี2จะใช้ฟันปลาดูใช้เทคนิคการใช้แบตเตอรี่ตบก่อนนะครับหวีผมแล้วก็ค่อยนะครับค่อยๆลูบเขาครับเบาๆนะครับนะครับผมก็ค่อยลูบเบาๆอีกเทคนิคนึงก็คือคุณค่อยๆลูบเบาๆครับนะครับค่อยๆผ่านนะครับค่อยๆไปทีนิดโทษนะครับจะทำให้ดูว่าเวลาถ้าคุณพลาดจะเป็นแบบไหนถ้าคุณจิกไปแล้วเห็นไหมครับมันจะกินเข้าไปมันจะกินเข้าไปเพราะฉะนั้นให้ทานไหมครับจะปล่อยดูดูนะครับถ้าคุณจิกพลาดไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะกินเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณมันจะแหว่งแล้วคราวนี้แก้ไม่ได้จะต้องทำให้มันขึ้นให้คุณเบาๆครับค่อยๆเบาๆอย่างนี้ครับค่อยๆผ่านผมเบาๆค่อยๆไปอย่าให้ใครมาชนศอกเราเด็ดขาดอย่าให้ลูกค้านอนก็ให้ระวังด้วย นะครับนะครับดูว่าอันตรายนะครับอย่างนี้ก็ที่เหนือง่ายๆคืออย่าให้นะครับให้เอียงหัวลูกค้าคุณเห็นอ่ะกล้องเห็นไหมครับว่าลูกค้าจะเอียงไปนิดนึงเพราะเอียงพวกเวลาเราตัดช่วงที่เราตัดข้างบนเนี่ยข้างล่างจะไม่โดนดูนะครับถ้าเราเอียงหัวแบบเนี้ยเราตัดข้างบนใช่ไหมครับข้างล่างจะไม่โดนเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่เอียงหัวเราให้ทำแบบนี้ตัดข้างบนข้างล่างก็โดนเพราะนั้นเราจะให้ลูกค้าเอียงหัวนิดนึงต้องให้เอียงหัวนิดนึงครับโอเคคราวนี้เราก็เก็บทรงคราวนี้
ช้แบตเตอรี่เก็บขอบแล้วคราวนี้ใช้ฟันปลาช่วยในการลบขอบเราเริ่มลบขอบเราจะเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่งให้เสร็จเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนะครับเทคนิคก็คือ50 50 50ยกขึ้นมาแบ่งตัวนี้เป็น100เป็น 100% ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง50 50 50ใช่ครับ1 2ทำไมเราต้องเริ่มจากช่อนี้ครับเพราะว่าเราจะได้ทำรอบก็คือแบ่งตรงกลางจริงๆเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้ okay. เพียงแต่ว่าการที่เราเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่งแล้วให้มันรอบสีสันจะได้จบงานโอเคถ้าแบบว่าเราแบ่งครึ่งนึงก่อนใช่ครับใช่ไหมครับฝั่งซ้ายอ่ะโอเคไปทีนี้เราจะแบ่งเป็นช่อเป็นยังไงครับเป็นแนวตั้งเหรอหรือว่าไงก็ตรงด้านข้างเราแบ่งเหมือนเดิมครับ vertical okay. ตรง okay. ด้านข้างแบ่งเป็นแนวตั้งส่วนด้านนี้ก็เป็นกิบส้มกิบส้มโอเคครับตัดเฉพาะช่อหนาใช่ครับโดยที่50 50 50ใช่ครับจะดูซอฟต์ขึ้นโอเคอ่ะขออีก50 50 50อีกรอบครับพี่กายดูนะครับแบ่ง 100% ใช่ไหมครับตอนนี้ครึ่งหนึ่งของมันครึ่งหนึ่งของมันครึ่งของมันคือ50ละโอเคแล้วก็52โอเคจะคุยได้2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่ถ้าผมหนามากก็3ครั้งถ้าผมหนาน้อยก็2ครั้ง50ที่1 50ที่2โอเคดูซอฟต์ขึ้นนะครับผมก็จะมีความพลิ้วไม่ทื่อใช่ครับแล้วก็รูปไปปุ๊บผมมันจะไม่เป็นขั้นถูกต้องครับไม่จะเป็นขั้นใดจุดนี้นะครับมาต่อแต่ถ้าผมบางอย่าไปทำเยอะนะครับยิ่งตัดมากยิ่งบางนะครับยิ่งบางแล้วมันจะยิ่งแบบชี้ฟูเลยนะเพราะมันจะมันเหมือนทำให้มันจะทำให้เหมือนกับคนชอบถ้าคนชอบผมตั้งอะสับบางๆแกงหัวตั้งอะครับสมัยก่อนส้มครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์มีไม่เยอะเห็นไหมครับแบตเตอรี่หนึ่งตัวกันไกลคู่หนึ่งลงแล้วครับคราวนี้อาจจะมาเก็บทรงไหนที่ตรงไหนที่มันยาวกว่าเขากว่าเพื่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็อาจจะเก็บนิดนึงครับลองเช็คดูนะครับอาจจะมีบ้างกันนิดหน่อยครับนะครับเช็คดูครับเผื่อว่ามันจะมียาวกว่านิดนิดหน่อยตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะครับจะได้ประมาณนี้ใช่ครับได้ประมาณเดี๋ยวชิมแล้วตัวนี้หน่อยจะดูว่ามันจะลงไหมเรียบร้อยครับโอเคประมาณนี้ครับก็สรุปทรงกันดีกว่าทำอะไรไปบ้างก็สรุปทรงครับนี่คือรองทรงกลางให้ถึงการตัดทรงรองทรงกลางกำหนดจุดก่อนกำหนดจุดก็คือตรงขมับนะครับจากขมับนะครับเราก็จะแบ่งผมเป็นกิบเป็นมาข้างบนแล้วก็ข้างหลังก็เป็นข้างหมูนะครับแล้วก็ใช้เบอร์3ขึ้นก่อนครับด้านข้างเบอร์3ขึ้นก่อนนะครับขึ้นมาถึงจากขมับเส้นนี้นะครับก็คือกึ่งกลางบนหูด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้เบอร์2เบอร์1แล้วก็ตามด้วยฟรีแฮนด์ถ้าแต่ระหว่างชั้นก็ประมาณ1เซนถึงครึ่งเซนถูกต้องครับอยู่ที่ความกว้างของศีรษะของลูกค้านะครับพอได้ปุ๊บด้านหลังเราใช้4เบอร์4ขึ้นก่อนเบอร์4ขึ้นเลยครับแนวนะครับแนวนอนด้านหลังเบอร์4ขึ้นเลยนะครับเบอร์4เบอร์3เบอร์2เบอร์1แล้วก็ฟรีแฮนด์ครับนะครับ
และด้านข้างเหมือนเดิมครับใช้เบอร์3ขึ้นนะครับด้านข้างใช้เบอร์3ขึ้นนะครับแล้วก็เบอร์2เบอร์1แล้วก็ฟรีแฮนด์ด้านบนเริ่มแล้วก็2ฝั่งเนี่ยถ้าในกรณีที่ขึ้นไม่เท่ากันก็ค่อยๆปรับใช้บัตเตอร์เลียนปรับเอาใช่ครับหรือเราจะใช้วัดก็ได้เราใช้หวีวัดก็ได้ครับข้างไหนมันต่ำกว่านิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าระหว่างชั้นเป็นขอบเป็นข้างเป็นขอบเป็นข้างใช้บัตเตอร์เลียนในการตบเบาๆตบเบาข้างบนขอบข้างข้างบนแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับเริ่มจากตรงข้างหลังก่อนนะครับวัดตัดข้างบนเนี่ยแบ่งเป็น2ด้านหน้ากับด้านหลังเราเริ่มจากด้านหลังก่อนใช่ครับจากมงกุฎไปถึงจุดทุยด้านหลังใช่ครับหาจุดไกด์ไลน์เสร็จแล้วก็วัดตัดทางซ้ายแบ่งเป็นกลีบส้มทางซ้ายแบ่งเป็นกลีบส้มทางขวาครับและจากตรงนั้นก็มาตัดด้านข้างโดยตัดแบ่งผมเป็นลักษณะของแนวตั้งครับนะครับผมด้านหน้าโน้มมาตัดด้านหลังนิดนึงเพื่อให้ด้านหน้ายาวแค่นี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้ฟันปลาเทคนิคคือ50 50 50ก็คือไล่จากด้านใดด้านหนึ่งได้ครับก็คือแบ่งแบบเดิมไล่มาถ้ารูปแล้วมันหนาตัดช่อนั้นถ้ามันยังบางไม่ต้องตัดมันจะหายไปหมดแล้วทีนี้เองก็ทำรอบหัวจบคราวครับแค่นี้แหละครับโอเคหวังว่ามันคงจะง่ายแล้วก็คงจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและมีประโยชน์แน่นอนครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกฝึกฝนนะเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าสถานการณ์โอเคแล้วก็กลับไปหาช่างทำผมดีกว่าเพราะว่ามันคืออาชีพของเขาแล้วเขาก็ฝึกฝนมีความชำนาญการมากกว่าเรานะครับผมแต่อันนี้ก็ประคองสถานการณ์ไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ไก่วรเชษฐ์ มกุฎทองมากๆนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆในการตัดผมลองทรงกลางกับเราก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเลยครับนี่คือทรงเขา